ของเชฟเหรอเชฟโรเลตโคโลราโดนี่เนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นตัวไหนเป็นเบอร์ไหนเป็นที่มันหกเป็นสามพันเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นน้ำมันซิกยี่ห้อซิกมันมีเบอร์บอกไหมเฮียจอดว่าเชฟเรื่องนี้มันใช้น้ำมันเกียร์เบอร์ไหนอะไรเงี้ยมันมีไหมเป็นน้ำมันเกียร์ออโต้ครับเป็นน้ำมันเกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่า fully synthetic นั่นคือสังเคราะห์เต็มนะแล้วรุ่นคือเด็กรุ่น6อ๋อนี่คือรุ่นสำหรับตัวนี้ทั้งออโต้ทั้งแมนนวลใช้ตัวนี้ตัวเดียวกันตัวนี้จะเป็นน้ำมันเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดแล้วถ้าเติมสมมติว่าเขาเติมผิดเบอร์ผิดรุ่นเนี่ยมันจะอาการจะเป็นยังไงเข้าเกียร์ไม่ได้ครับเข้าเกียร์ไม่ได้เหยียบคลัตช์แล้วเข้าเกียร์ไม่ได้แนะนำหน่อยพี่ตัวหน้านี่ 10W นี่คือความหนืดหรือเปล่าความข้นใสของน้ำมันตอนอุณหภูมิแล้ว30คือความข้นใสในอุณหภูมิร้อนคือทำงานแล้วมันจะ30ซิก RV ดีเซลน้ำมันเครื่องเนาะมันเกียร์แล้วมันเป็นไรพี่นี่เป็นอะไรเนี่ยซิกเกียร์อ๋อเป็นเฮียซื้อมาเป็นแกลลอนใหญ่เป็นแท้งเลยครับอันนี้คือความข้นใสเหมือนกันใช่ไหมคือปกติแล้วถ้าน้ำมันเกียร์ธรรมดาน้ำมันเฟืองไทยธรรมดามันจะเป็นเบอร์เดียวคือเบอร์90หรือเบอร์140ครับแต่ตัวนี้เป็นน้ำมันสังเคราะห์มันก็เลยมีมัลติเกต 80W 90โอ้ย Endiesel Engine Oilสัญญาจะน้อยแล้วพี่เนาะสัญญาก็มีสั้นอยู่ยังมาเฟรชแล้วเปลี่ยนมันเครื่องมันหัวของเครื่องมันอยู่ใต้ครับกล้องถอดเป้าออกบ่พี่กล้องอากาศถอดเป้าออกเป้าได้อยู่มันยังบ่ลุ่มเนาะยังครับอันนี้เป้าหรอบ่พี่อันนั้นเข่ามันบ่อันรูนี่เข่ารูเข้าแล้วก็ออกอันนี้หมดยังนี่พี่หยุดไลท์ก็หมดแล้วสีเป็นไงบ้างพี่สีเบื้องท้ายสีจับไปคนนี้หน่อยตั้งแล้วตั้งไปตั้งแล้วยัดเข้าไปแล้วโยกเอาเลยบัดนี้ครับเอาเราพูดเล็กๆก็ติดระดับนี้ได้ครับอ๋อเราจะล้นล้นล้นขึ้นครับมันมีน้ำมันบ้างหรือเปล่าโอ้โหเป็นจะสร้างมีน้ำมันบ้างหรือเปล่าโยกโยกมันขึ้นยังไงวันนี้ในตามที่ขึ้นทางเดิมแล้วก็คือถือว่าโอเคแล้วระดับอ๋อคือเขาขีดไปเท่านี้ห้ามเกินนี้เนาะแล้วเทจากข้างบนเหรอเฮียเดี๋ยวแป๊บนึงเอาผมแป๊บไม่กันมันนั่นถอยสิบอีกได้ปะมันจังเขาเร็วเอ้าลุยลดแล้วครับลดแล้วหล่นไปนี่ให้ลงจากครับ 3.7 ลิตรปล่อยสายลงมาอ๋อมันจะมีสเกลบอกนะไกออกเรียบร้อยคันนอดทองอ้างเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับมันบักเกียร์เนี่ยเติมไลฟ์โหดกับว่าไรไม่ไหวบอครับระดับครับ for checking the level of the oil engine ฟังได้ไอ้
ลองเอาเกียร์เขาอย่างบอมาติได้ยกล้อเด้อเขาเกียร์เป็นไงพี่ง่ายป่ะรถผมมันตั้งสูงจังหน่อยต้องลั่นอินป่ะนี่พี่เปลี่ยนน้ํามันเครื่องเฟื่องไทยอันเกียร์นี่แหละครับต้องลั่นอินประมาณจักโล500โลครับบ่เกินนี่ลั่นอินนี่คือหยังคือยางขับแห้งบ่แม่นฝึกบ่แม่นยางกระชากยางกระชากคัดก็คือครับเนิบๆเรื่อยๆหา100กิโลครับ